ผ่านมา2สัปดาห์แล้วแต่ว่าชาวอำเภอแม่สายที่เชียงรายก็ยังทุกข์ไม่หายน้ำมันไม่อยู่แล้วก็จริงแต่สิ่งที่มันทิ้งเอาไว้แล้วมันแข็งมันไม่เหมือนน้ำน้ำมันยังไหลไปได้มันคือโคลนคุณเปิ้ลนาครศิลาชัยก็เขาลงพื้นที่ไปใช่ไหมเขาก็ไปเจอกับก็ต้องบอกเป็นเจ้าของร้านเนาะก็เป็นร้านขายขนมอยู่ที่อำเภอแม่สายเนี่ยแกก็ขุดตักดินอยู่คนเดียวเลยเข้าไปพูดคุย มีน้ำตาลื้นนะเอาไปดูภาพกันหน่อยพี่น้องนี่คือร้านขนมร้านที่ทำมาหากินของเขาตอนนี้หมดแล้วเป็นไงบ้างหมดตัวเลยเนี่ยเปิดมา25ปีคุณเปิ้ลก็ไปเห็นเจ้าของร้านนั่งขุดดินอยู่คนเดียวแกบอกทรัพย์สินก็ถูกน้ำพัดหายไปหมดเงินจะไปจ้างคนงานเงินไปจ้างรถแบ็คโฮมาขุดดินออกก็ไม่มีเขาก็พูดให้กำลังใจไปว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องทอดทิ้งเดี๋ยวทหารก็มาเดี๋ยวเขาก็มาช่วยเสร็จแล้วก็เลยมอบเงินให้จำนวนหนึ่งเจ้าของร้านถึงกับร้องไห้อะปล่อยโฮคุณผู้ชมคนเรามันเหมือนกับมันดิ่งกันนะนั่งขุดดินอยู่คนเดียวเรื่อยๆอย่างเงี้ยคุณเป็นสุดาแล้วมันไม่รู้ว่ามันจะหมดเมื่อไหร่ยังไงอะของมันเยอะเหลือเกินอะได้เงิน100 200 300 500มาช่วงมาช่วยอะไรกันเป็นเราก็โฮอะเนี่ยค่ะเขาบอกว่าที่พี่เปิ้ลให้เงินก้อนเนี้ยเดี๋ยวจะเก็บไว้เป็นค่าเทอมลูกนะยังมีบ้านอีกหลายหลังเลยค่ะในเขตเทศบาลตำบลแม่สายที่รอการช่วยเหลือก่อนเพราะคือโคลนมองไปทางไหนมันเต็มไปหมดอย่างที่บ้านเกาะสายเจ้าหน้าที่จิตอาสาก็ไปช่วยทีละหลังทีละหลังเอาจอบนี่แหละตักดินโคลนสูงเกินครึ่งเอวนะคุณผู้ชมที่อยู่ในตัวบ้านเนี่ยจากนั้นก็ใช้รถไถใช้แรงคนชักลากรถยนต์ที่จมอยู่ในโคลนกว่า10วันออกมาค่ะเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งวิศวกรอาสา100คนลงพื้นที่ที่อำเภอแม่สายประเมินสภาพโครงสร้างบ้านอาคารต่างๆระบบกระแสไฟฟ้างานด้านวิศวกรรมอื่นๆที่ได้ผลกระทบให้แน่ใจว่าชาวบ้านเขาสามารถกลับไปได้กันอย่างไปใช้กันได้อย่างปลอดภัยเริ่มต้นจากชุมชนสายลมจอยก่อนเพราะเป็นชุมชนติดกับลำน้ำสายเดี๋ยวจะประเมินสภาพพิจารณาว่าตรงไหนควรปรับปรุงตรงไหนซ่อมแซมตรงไหนใช้ต่อตรงไหนต้องสร้างใหม่เพื่อความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยนะครับ